ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่14เมษายนเป็นวันสงกรานต์นะครับหลายแห่งก็ปิดทำการเพราะว่าเป็นวันที่คนไทยได้มีโอกาสเที่ยวกันแต่วันนี้พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยครับได้มีโอกาสต้อนรับน้องคนหนึ่งซึ่งก็ได้คุยใน Facebook กับผมเป็นประจำนะครับมาคุยกันเป็นประจำน้องคนนี้มีชื่อว่าน้องบอลชื่อจริงชื่ออะไรครับพัฒนัยวัฒน์พัฒนัยวัฒน์ครับดูกล้องหน่อยดูกล้องหน่อยพัฒนัยนะครับอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้13ครับอายุ13ปีแล้วนะครับมาจากจังหวัดเลยครับวันนี้มาจากจังหวัดเลยนะครับตั้งใจมาจากเลยเพื่อที่มาที่พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยนะก็เป็นอะไรที่น่าทึ่งครับนะครับไม่น่าเชื่อว่าเด็กอายุ13จะสนใจเรื่องราวของธงชาติไทยมากขนาดนี้และตั้งใจมาจากจังหวัดเลยสงกรานต์ไม่ยอมไปสาดน้ำนะครับแต่ว่าตั้งใจมาที่พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยสอบถามหน่อยแล้วมาเมื่อไหร่เมื่อวานมาแต่เมื่อวานมาตั้งแต่เมื่อวานนะแล้วก็วันนี้ตั้งใจมาดูอะไรบ้างธงชาติธงชาติแล้วก็วัตถุชิ้นเอกของหายาก1เดียวในประเทศไทย1เดียวในโลกที่อยู่ที่นี่นะก็เดี๋ยวเรามาสานฝันน้องบอลกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่พิเศษสุดฉลองวันปีใหม่ไทยด้วยนะครับกับการต้อนรับสมาชิกแฟนเพจจากจังหวัดเลยครับวันนี้น้องบอลนะครับมาจากจังหวัดเลยจะมาสอนพัฒนาการธงชาติไทยให้ผมไม่ได้ฟังว่าน้องสมาชิกสามารถทำได้หรือเปล่านะอ่ะเริ่มต้นเลยธงแบบนี้คือเอาดังๆเลยดังๆหน่อยโทรอะไรครับโทรวงจักรโทรวงจักรใช้ในสมัยรัชกาลที่รัชกาลที่1วงจักรมาจากอะไรอาวุธของพระนารายณ์อาวุธจากพระองค์ขององค์พระนารายณ์ใช่มั้ยชี้ได้มั้ยนี่คือองค์พระนารายณ์ลองชี้ซะหน่อยสินี่นะครับตัวจริงเสียงจริงมาแล้วครับนะอายุ13ขวบ13ปีหลังจากนั้นใช้ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพอขึ้นสมัยรัชกาลที่2เราได้ทําไมครับเพิ่มช้างเข้าไปเราได้เพิ่มช้างเข้าไปในวงจักรนะเพราะเราได้ช้างเผือกเอกใช่ไหมแล้วตอนนี้ประชาชนสามัญชนอย่างเราใช้ธงแบบนี้ได้ไหมในฐานะธงชาติสยามยังไม่ได้ยังไม่ได้เพราะว่ามีวงจักรมีวงจักรอันเป็นส่วนหนึ่งแห่งนามของอะไรนามของอาวุธของกษัตริย์อาวุธของกษัตริย์หรือนามของราชวงศ์จักรีใช่ไหมก็เหมือนกับว่าเราไม่มีสิทธิ์ก้าวล่วงนะก้าวล่วงในการใช้สัญลักษณ์นี้เพราะเป็นนามแห่งราชวงศ์จักรีพอขึ้นในสมัยรัชกาลที่3จากหลักฐานใหม่ที่ค้นพบว่าเริ่มมีการใช้ธงช้างเผือกปล่อยหรือธงช้างเผือกเปล่าในสมัยรัชกาลที่3แล้วตอนนี้ประชาชนใช้ได้หรือยังได้ใช้ได้แล้วแล้วเรือหลวงใช้ได้ไหมเรือหลวงอ่ะใช้ไหมตอบได้ไหมเรือหลวงก็ใช้แต่ที่เรือหลวงจะมีธงอีกแบบนึงเรียกว่าธงอะไรธงเกศซึ่งมีพื้นเป็นสีน้ำเงินหรือขาวนะครับเพื่อเป็นการแสดงว่าธงเรือหลวงกับธงเรือราชนั้นต่างกันพอถึงสมัยรัชกาลที่6ขึ้นสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เรามีการเปลี่ยนธงอีกครั้งหนึ่งจึงเป็นที่มาของธงเรียกว่าแดงขาวแดงขาว5ริ้วธงแดงขาว5ริ้วทำไมถึงเป็นริ้วทำไมเป็นแถบเพราะอะไรสีแดงมาจากธงช้างธงช้างแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมสีแดงมาจากธงช้างเผือกที่พระองค์ท่านเห็นมีการประดับกับหัวและสีขาวมาจากตัวช้างเผือกตัวช้างเผือกและแบบนี้ราษฎรประดับหรือหน่วยงานราชการประดับราษฎรประดับราษฎรประดับตอนนี้ได้คะแนนไป95แล้วนะครับ และตอนนี้แบบนี้ธงช้างเผือกทรงขึ้นอยู่ท่านราษฎรหรือหน่วยงานราชการประดับหน่วยงานราชการประดับหน่วยงานราชการประดับคำถามนี้ยากหน่อยถูกนี่ได้เป็น99เลยธง2ผืนนี้ประกาศใช้ในเดือนอะไรฮะไหวไหมลองดูสิอันนี้กับหัวธงกันยายน2459 2ผืนนี้ถูกประกาศต่อมาในเดือนพฤศจิกายนนะ21พฤศจิกายน2459ก็มีการประกาศให้ใช้ธงแบบนี้คู่กันในฐานะธงชาติธงแบบนี้คือธงชาติประชาชนธงแบบนี้คือธงชาติราชการพอขึ้นวันที่22กรกฎาคมเราสยามได้ประกาศร่วมสงครามโลกครั้งที่1นะสยามได้ประกาศร่วมสงครามโลกครั้งที่1หรือมหาสงคราม
จึงเป็นที่มาของสีอะไรสีน้ำเงินขาวสีขาวหรือสีน้ำเงินแก่นะแล้วสีเงินแก่นี้มีที่มาจากอะไรสีทรงโปรดในสมัยรัชกาลที่6สีทรงโปรดในสมัยรัชกาลที่6นะอันนั้นคือที่มาของความหมายว่าสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ที่มาของสีคือการเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งธงมหาอำนาจมี3สีใช่มั้ยได้แก่ธงอเมริกันธงอังกฤษและธงฝรั่งเศสจึงเป็นที่มาของธงไตรรงค์ประกาศเมื่อวันที่มองกล้องประกาศเมื่อวันที่28กันยายนปี2460ถูกต้องถ้าตอบคำถามที่ผิดนะครับจะยึดของกลับคืนหมดเลยครับเก่งมากลูกโอเคเยี่ยมลูกเยี่ยมครับวันนี้น้องพัฒนัยจากจังหวัดเลยนะครับก็สารฝันตัวเองโดยที่ขอคุณแม่มาที่พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยครับในวันขึ้นปีใหม่ไทยเลยวันนี้ก็ทางน้องได้สั่งซื้อไว้ก็คือชุดธงพัฒนาการธงชาติไทยบอกวันนี้ขอมารับกับมือไม่ต้องส่งไปทางไปรษณีย์ก็มารับกับมือตามที่ตั้งใจแล้วผมก็เลยมอบคู่มือธงไตรรงค์ธำรงไทยนะครับเป็นคู่มือที่สำหรับการใช้ธงชาติอย่างถูกต้องจัดทำโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบให้น้องด้วยแล้วก็สิ่งที่ผมถืออยู่นี้เป็นและต้องเรียกว่าพิเศษจริงๆนะครับคือดวงตราไปรษณียากรหรือว่าสแตมป์ชุดพิเศษชีทพิเศษที่ทำขึ้นมาเพื่อฉลอง100ปีธงชาติไทยโดยภาพทั้งหมดนั้นเป็นการประมวลภาพจากการฉลองครบรอบ100ปีธงชาติไทยที่มีการจัดทำผืนธงไตรรงค์ธงชาติไทยผืนใหญ่ที่สุดในโลกและผืนธงชาติไทยผืนใหญ่ที่สุดในโลกนี้ได้ถูกบันทึกอยู่ใน Guinness World Record เรียบร้อยแล้วนะครับคนไทยเรามีธงชาติไทยผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อฉลองครบรอบ100ปีแห่งการพระราชทานธงไตรรงค์ธงชาติไทยและผืนธงนั้นก็ได้อยู่บนดวงตราไปรษณียากรชิ้นพิเศษที่จัดทำโดยบริษัทไปรษณีย์ไทยนี้ก็ขอมอบให้น้องพัฒนัยนะครับหรือน้องบอลด้วยนะนี่ครับรับไปเลยนะครับ